الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang berbahagia kepada Rektor Universiti Fatoni, yang mulia kepada timbalan Rektor Universiti Fatoni, yang mulia kepada Ketua Persatuan Muslimah Fatoni, yang mulia kepada ikhwah-ikhwah kita, yang mulia kepada ahli jawatan kuasa Persatuan Muslimah Fatoni, dan yang mulia kepada timbalan Ketua Badan Penterbiran Wilayah Fatoni, dan terus kepada muslimah kita, ibu-ibu, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita cakap bahasa Siam lah, bahasa Thai. ครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นประธานปิดโครงการพบปะมุสลิมะครั้งที่10 1ทศวรรษในเย็นวันนี้กิจกรรมของเราที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันจากการที่ได้สังเกตเห็นนั้นพวกเราก็ยังอยู่กับที่วันนี้เราได้ประโยชน์จากกิจกรรมจากโครงการดังกล่าวได้ความรู้จากบรรดาวิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกเราในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นวิทยากรในพื้นที่วิทยากรที่มาจากส่วนกลางวิทยากรที่มาจากต่างประเทศซึ่งผมในนามของประธานจัดงานก็ต้องขอขอบคุณยะซากัลลอฮ์กับบรรดาวิทยากรทุกท่านซึ่งวันนี้เรามีภาค2ภาคด้วยกันภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนซึ่งภาคกลางคืนก็จะมีกิจกรรมแล้วก็การบรรยายธรรมของทีมงานสถานีดาวเทียมไวท์ชาแนลที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ความสุขกับพวกเราถ้าพวกเรานั้นยังไม่ติดภารกิจนะครับก็อยากจะให้ร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยวันนี้ทุกเนื้อหาสาระเราก็ได้ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาโตนีท่านก็ให้ความรู้เนื้อหาที่พวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปปฏิบัติวันนี้เราใช้หัวข้อที่มันมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราในการที่จะนำแบบฉบับที่จะนำแบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นำไปสู่การปฏิบัติปีที่แล้วเราก็ใช้อัลกุรอานเราทำความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาอัลกุรอานวันนี้เราก็ได้รับรู้ถึงเนื้อหาแบบอย่างของท่านศาสดาซึ่งจากการที่ผมได้สังเกตเห็นพวกเรานั้นได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากผมมีความคิดอยู่เสมอนะครับว่าอยากจะทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องวันนี้เรามีสมาคมเรามีเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ผลักดันให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นไ
ลำพังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเดียวนั้นก็คงไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมใหญ่โตอย่างนี้ได้มันจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมสตรีมุสลิมซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีภารกิจที่ชัดเจนมีพี่เลี้ยงอย่างมหาวิทยาลัยฟาตอนีวิทยาลัยอิสลามศึกษามอ.ปัตตานีแล้วก็หน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานนะครับที่ให้กำลังใจกับทางการบริหารจังหวัดจัดให้มีกิจกรรมเหล่านี้จากการที่ท่านอธิการบดีได้พูดเมื่อสักครู่ในเรื่องของกรณีการคิดที่จะตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานีนั้นซึ่งท่านเองนั้นก็เห็นนะครับว่าเครือข่ายสตรีมุสลิมเราจากการที่เราได้เก็บข้อมูลนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากมากกว่ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำนะครับก็น่าจะคิดนะครับว่าเราจะต้องมีมหาลัยอาจจะเป็นการศึกษาในรูปแบบนอกระบบอาจจะต้องมานั่งคิดในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็วิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ต้องขอดุอาอ์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับอัลเลาะห์ประทานฮิดายะห์กับเราเราได้รับความร่วมมืออินชาอัลเลาะห์ก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการก็จะเกิดนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยนะครับการจราจรและก็โรงพยาบาลนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของผู้มาร่วมงานและก็เครือข่ายทั้ง7องค์กรนะครับที่เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มีภารกิจที่จะต้องเดินทางกลับก็ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็คงจะได้เจอกันในครั้งที่11ต่อไปนะครับก็บัดนี้ก็ได้เวลาอันเป็นบารากาแล้วนะครับผมขอปิดงานดังกล่าวงานพบปะมุสลิมะ1ทศวรรษนะครับก็คือครั้งที่10ด้วยวลีบิสมิลลาฮิวะอะลาบะเราะกะติลลาฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ بسم الله الرحمن الرحيم ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้กรุณาลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็เราร่วมจับมือกันนะคะร่วมคล้องแขนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันกล่าวปฏิญญาพร้อมกันอินชาอัลเลาะห์นะคะทุกท่านเลยค่ะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะจับมือกันลุกขึ้นยืนเพื่อร่วมกันกล่าวปฏิญญานะคะที่เราจะเป็นอุมมะห์ที่ดีเดี๋ยวเราจะอ่านกล่าวปฏิญญาพร้อมกันนะคะอ
คนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมาอะรสัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเรามิได้ส่งเจ้าโอ้มุฮัมมัดนอกจากความเมตตาแก่สากลโลกแห่งสากลโลกในนามของตัวแทนคณะกรรมการจัดงานวันพบปะมุสลิมะครั้งที่10ขอเชิญชวนแกนนำมุสลิมะและมุสลิมะทุกท่านร่วมแสดงพลังด้วยการกล่าวปฏิญาณตนและประกาศปฏิญญามุนตะกอมุสลิมะครั้งที่10โดยพร้อมเพรียงกันดังนี้อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและฉันขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์1เรามุสลิมะขอยืนยันว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าและพระผู้อภิบาลองค์เดียวแห่งสากลโลกผู้ทรงเมตตาปราณีโดยต้องทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจผ่านการดำเนินการตามแบบอย่างของท่านศาสนทูตของพระองค์2เรามุสลิมะขอยืนยันว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คือศาสนทูตและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของเราเรารักรอซูลุลลอฮ์ยิ่งกว่าตนเองโดยต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านและกล่าวขอพรแก่ท่านและวงวานของท่านให้มากอยู่เสมอเรามุสลิมะเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานเป็นสัจธรรมจากพระเจ้าที่ประทานมาเพื่อเป็นวิถีการดำเนินชีวิตและเป็นรากฐานของรักมั่งที่สมบูรณ์4เรามุสลิมะจะอ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
กุรอานอย่างถูกต้องและพินิจพิจารณาและพินิจพิจารณาใคร่ครวญเป็นประจำทุกวันใคร่ครวญเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เราและครอบครัวของเราเพื่อให้เราและครอบครัวของเรามิตรและสหายมิตรและสหายที่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานที่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานภายใต้คติพจน์ที่ว่าภายใต้คติพจน์ที่ว่าอัลกุรอานอัลกุรอานนำทางชีวิตสู่ทางที่เที่ยงตรงนำทางชีวิตสู่ทางที่เที่ยงตรงชี้นำการสร้างสังคมสันติสุขชี้นำการสร้างสังคมสันติสุขนำทางสู่สวนสวรรค์ที่ยั่งยืนในโลกหน้านำทางสู่สวนสวรรค์ที่ยั่งยืนในโลกหน้าห้าห้าเรามุสลิมะเรามุสลิมะต้องเข้าร่วมต้องเข้าร่วมและดำรงมั่นและดำรงมั่นในญะมาอะห์มุสลิมีนในญะมาอะห์มุสลิมีน6 6เรามุสลิมะเรามุสลิมะต้องพยายามสุดความสามารถต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อตนเองเพื่อตนเองและการเชิญชวนสมาชิกครอบครัวและการเชิญชวนสมาชิกครอบครัวญาติพี่น้องญาติพี่น้องมิตรสหายมิตรสหายเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานให้น้อมรับวิถีแห่งอิสลามให้น้อมรับวิถีแห่งอิสลามจากอัลกุรอานและซุนนะห์จากอัลกุรอานและซุนนะห์7 7เรามุสลิมะเรามุสลิมะจะต้องพยายามพัฒนาตนเองจะต้องพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเราะห์มะห์ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเราะห์มะห์เมตตาปราณีเมตตาปราณีรักตัวเองรักตัวเองพี่น้องพี่น้องเครือญาติเครือญาติเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้นำผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมและชนต่างศาสนิกและชนต่างศาสนิกตลอดจนสิงสารสัตว์ตลอดจนสิงสารสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนพื้นฐานของความเมตตาบนพื้นฐานของความเมตตาแห่งอัลกุรอานและซุนนะห์แห่งอัลกุรอานและซุนนะห์ภายใต้คติพจน์ที่ว่าภายใต้คติพจน์ที่ว่าแบบอย่างความเมตตาแบบอย่างความเมตตานำพาสังคมสันติสุขนำพาสังคมสันติสุข8 8เรามุสลิมะเรามุสลิมะจะมุ่งมั่นพยายามอย่างต่อเนื่องจะมุ่งมั่นพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลิกภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้ด้านความรู้อิบาดะห์อิบาดะห์อัคลากอัคลากทักษะความเชี่ยวชาญทักษะความเชี่ยวชาญและการดะวะห์ของตนเองและการดะวะห์ของตนเองเพื่อการปฏิบัติตนเพื่อการปฏิบัติตนเป็นมุสลิมะห์ที่ดีเป็นมุสลิมะห์ที่ดี9 9เรามุสลิมะห์เรามุสลิมะห์จะมุ่งมั่นและตื่นตัวจะมุ่งมั่นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาในการเสริมสร้างครอบครัวสันติสุขในการเสริมสร้างครอบครัวสันติสุขตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์10 10เรามุสลิมะเรามุสลิมะจะต้องให้ความร่วมมือจะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับองค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่กับองค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่ทำงานเพื่อการขับเคลื่อนทำงานเพื่อการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการเสริมสร้างสังคมสันติสุขตามเจตนารมณ์ของอัลกุรอานและซุนนะห์ตามเจตนารมณ์ของอัลกุรอานและซุนนะห์โดยการทำงานเป็นญะมาอะห์โดยการทำงานเป็นญะมาอะห์บนพื้นฐานการใช้หลัก
บนพื้นฐานการใช้หลักอุมมาตุลวาฮิดะอุมมาตุลวาฮิดะและหลักวาสอติยะและหลักวาสอติยะภายใต้หลักการและเจตจำนงดังกล่าวใต้หลักการและเจตจำนงดังกล่าวเรามุสลิมะในฐานะเป็นผู้แทนในฐานะเป็นผู้แทนและสมาชิกหน่วยงานและสมาชิกหน่วยงานสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาและองค์กรเครือข่ายสตรีและองค์กรเครือข่ายสตรีขอให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมืออย่างจริงจังผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนภารกิจการนำแบบอย่างความเมตตาของท่านรอซูลมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนอีกทั้งขอตั้งเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นว่าเราจะพัฒนาการทำงานองค์กรภาคีเครือข่ายของเราสู่การสร้างมหาวิทยาลัยสตรีที่มีพันธกิจหลักในการสืบสารภารกิจแบบอย่างความเมตตานำพาสร้างสังคมสันติสุขภายใต้คติพจน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยของเราสวรรค์ของเรารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิรติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารالحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ในนามผู้แทนจากพี่น้องมุสลิมในฐานะผู้นำครอบครัวเราขอสนับสนุนและขอมีส่วนร่วมในการขยับในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การภาคีเครือข่ายสตรีในการสืบสารเจตนารมณ์และแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกมิติในการดำเนินชีวิตและจรรโลงสังคมแห่งคุณธรรมสืบไปขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดตอบรับอามัลที่ดีงามของเราสู่การยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยสตรีมุสลิมะในปัตตานีในอนาคตอันใกล้الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدناوهدي أولادنا وهدي أزواجنا وهدي بناتنا وهدي نساءنا وهدي شبابنا وهدي شباتنا وهدي المسلمين والمسلمات وهدي الناس جميعا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين واكتب لنا الحسنى ولا تجعلنا ولا أحدا منا شقيا ولا محروماولا فاسقا ولا خاسرا ولا ظالما ولا مظلوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
وحب رسولك وحب رسولك وحب العمل الذي يبلغنا حبك واجعل حبك أحب إلينا من نفس من أنفسنا ومن أهلينا ومن الماء البارد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا كما اللهم يا الله يا رحمن وفقنا لطاعتك واحفظنا جميعا من كل سوء اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله เรียนเชิญกรรมการทุกท่าน